สวัสดีค่ะเพื่อนๆอาร์ตนะคะสุกิตาโสดานินเป็นนักวิชาการสถิติค่ะรับราชการที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะคะศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะนะคะที่เขตหลักสี่นะคะกรุงเทพมหานครค่ะเป็น NLP Code หมายถึง NLP อะค่ะหมายถึง Neuro Linguistic Programming ค่ะก็คือลักษณะก็คือการเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับการสื่อสารของเกี่ยวกับเส้นประสาทนะคะบางท่านอาจจะเคยได้ยินว่าเป็นการสั่งจิตโปรแกรมจิตไหมอันนี้แล้วแต่เราให้ความหมายนะคะจริงๆมันหมายถึงว่าที่เขาเคยทำการวิจัยอะค่ะว่าเขาไปศึกษาวิจัยคนที่สำเร็จค่ะว่าเขาคิดยังไงเขาทำอะไรเขาถึงสำเร็จนะคะคือมีการศึกษาคนหลายระดับเลยทีเดียวอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะอย่างแต่ก่อนที่ในสหรัฐอเมริกาค่ะเวลาที่เขาอยากให้นักกีฬาของสหรัฐเนี่ยได้อันดับหนึ่งเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าเวลาที่โอลิมปิกหรืออะไรอย่างเงี้ยนักกีฬาของสหรัฐมักจะเป็นนักกีฬาที่เข้าเส้นชัยนะคะโดยส่วนใหญ่ได้เหรียญทองเพราะอะไรเพราะเขาใช้โปรแกรมนี้ล่ะค่ะในการที่สื่อสารให้ตัวนักกีฬาค่ะสื่อสารกับตัวเองว่าเขาเห็นอะไรเห็นอะไรแบบผู้ชนะเขาคิดยังไงให้คิดแบบนั้นนะคะแล้วผู้ชนะทำอะไรทำยังไงถึงจะชนะเขาก็เลยศึกษาคนสำเร็จค่ะแล้วให้นักกีฬาไปโมเดลลิ่งหรือการก๊อปปี้คนสำเร็จเห็นไหมคะเพื่อนๆว่าจริงๆ NLP ก็คือการที่เราไปทำตามคนสำเร็จเอาพูดแบบชัดๆก็คือทำตามคนสำเร็จหรือก๊อปปี้คนสำเร็จเลยค่ะหรือที่เรียกว่าโมเดลลิ่งนั่นเองนะคะเพื่อนๆหลายท่านอาจจะเคยเรียนของอาจารย์วาสมาก่อนนะคะของอาร์ตได้จบ NLP จาก Life Uni ค่ะก็มีหลายท่านที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะที่เรียนเกี่ยวกับNLP นะคะเรียนด้วยกันเลยนะคะก็มีเพื่อนๆหลายคนเลยนะคะที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะคะเราก็ลองมาทำความเข้าใจด้วยกันนะคะไปพร้อมๆกันแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรือว่าเรามาแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นทัศนคติค่ะแบบ open mind นะคะเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะอาร์ตเรียนรู้กับเพื่อนๆเพื่อนๆเรียนรู้กับอาร์ตมันง่ายเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็ต่างเป็นคนเขาเรียกอะไรดีนะคะเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็เป็นครูแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันดีกว่านะคะเพราะว่าในหลายๆมุมมองอะค่ะมันจะได้หลายๆแนวคิดนะคะเพราะเหมือนที่ว่าเพื่อนๆลองดูนะคะว่ากล่องอะค่ะกล่องมีกี่ด้านคะถ้าเป็น2มิติก็มีแค่4แต่ถ้าเป็น3มิติหรือหลายๆมิติมีกี่ด้านคะเพื่อนๆโอ้6ด้านเพราะฉะนั้นถ้าในแต่ละด้านเนี่ยมีหลายๆสีถ้าคนๆนึงอะค่ะมอง1ด้านเราก็จะเห็นสมมติว่ามีสีม่วงคามน้ำม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแค่นี้นะคะถ้ามองคนละด้านเพื่อนๆว่าเห็นกี่สีคะเห็น6สีเลยเห็นไหมคะว่าแต่ละมุมมองอ่ะมันสามารถที่จะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้เหมือนอย่างที่เราเคยได้ยินเรื่องของช้างอะค่ะบางคนหลับตาแล้วจับช้างคนนึงจับขาคนนึงจับหูคนนึงจับท้องคนนึงจับหัวคนนึงจับงวงคนนึงจับงวงคนนึงจับง่าต่างคนต่างจับแล้วเอามาบอกถ้าคนนึงจับฉันเนี่ยเป็นงานะคะก็ได้แค่งาแต่ว่าเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอามารวมกันนะคะก็จะได้เป็นช้าง1ตัวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวติดตามเอพิโซดต่อไปค่ะวันนี้อาร์ตมาแนะนำตัวก่อนเพื่อนๆแนะนำตัวในเพจที่อาจารย์นะคะอาจารย์ทีได้บอกนะคะเพราะว่าแต่ละคนถ้าแนะนำตัวไปนะคะเราวันนึงเราสามารถที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ค่ะเพราะว่าการที่เราเป็นเหมือนกลุ่มเล็กๆอย่างนี้ค่ะก็เป็นพลังที่เข้มแข็งได้เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะ